คนที่อ่อนล้ามีเธอเข้ามาในวันเงาเงาเตือนตัวเองเบาๆว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำๆไม่อยากทุ่มเทให้ใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเช่นน้ำเย็นชโลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแผดเผาบางทีใจเธอก็ดูยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่แคร์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเธอใจเธอไม่จริงอย่างนั้นหยุดฉันที่ได้ไหมก่อนที่หัวใจจะรักเธอไปพวกเรายังไม่ทราบเลยครับเรื่องหลักฐานนะครับท่านครับจะตอบคำถามท่านครับช่วยตอบด้วยครับท่านท่านคะตอบคำถามท่านจริงหรือเปล่าคะท่านขอบคุณครับนึกไม่ถึงว่าไอ้เข้มจะกล้าแหว่งกัดเราแต่ในคลิปไม่มีชื่อท่านยังไงก็ไม่มีทางเอาผิดท่านได้หรอกครับแย่นะหัวหน้าพรรคโทรมาสวัสดีครับท่านพิชัยอ๋อไม่มีเลยครับเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆบางทีผมว่าอาจจะเป็นฝีมือของพรรคคู่แข่งก็ได้ครับครับครับท่านผมเข้าใจครับท่านหวังว่าท่านคงเข้าใจผมเช่นกันครับสวัสดีครับว่าไงคะพิเศษคือท่านพี่ชัยบอกให้พวกเรายกเลิกการฟ้องร้องครั้งนี้เพราะนายอัดถือว่าเป็นตัวสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วพิเศษว่ายังไงครับผมก็เรียนให้ท่านทราบว่าพวกเราคงยอมไม่ได้ท่านพี่ชัยน่าจะดีใจที่ได้กำจัดนักการเมืองสกปรกออกจากพรรคอย่าลืมนะว่าปลาเน่าตัวเดียวมันพากันเหม็นไปทั้งข้องผมก็บอกไปอย่างนั้นเหมือนกันผมบอกว่าคนอย่างนายอันสมควรที่ถูกลงโทษเดี๋ยวนะคะแต่ว่าการที่นายเอกพลเป็นคนสั่งเก็บนายเข้มเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านายอันเป็นคนทำแล้วอย่างนี้ถ้าท่านพิชัยมาช่วยนายอันอาจจะรอดก็ได้นะแต่ยังมีไม้เด็ดอยู่อย่างนึงนะครับคุณพาที่ท่านตำรวจจะไม่ได้ให้ท่านอัดดูใช่พาจำนายแดงได้ไหมนายแดงที่ถูกสั่งให้ไปเก็บนายเข้มตอนนี้มันยังไม่ตายแล้วยังมีคลิปอยู่อีกอันนึงด้วยครับคุณแม่ครับเชิญครับคุยกันแบบชัดๆอีกทีนะพี่ตกลงพี่จะให้ผมไปเก็บไอ้เข้มใช่ไหมเออดีวะแล้วต้องถึงกับตายเลยเหรอพี่เอาแค่ช้ำๆก็พอมั้งไม่ได้คนทำงานพลาดท่านก็ไม่เอาไว้มึงตัดตอนมันไปเลยเสร็จงานเมื่อไหร่ค่อยมาเอา 50,000 ที่กูแล้วตกลงเนี่ยท่านอัดจะให้ผม 50,000 ถ้าเก็บไอ้เข้มได้พี่รับปากนะพี่เอกเออชัดเจนยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ก่อนก็แล้วกันว่าไงเคสพี่ปูทำอะไรอยู่คะเนี่ยพี่ทำงานเคสอ่ะ
โทรมามีอะไรป่ะเนี่ยเปล่าค่ะเค้กก็แค่เหงาๆแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนที่บ้านก็ยุ่งกันหมดมีแต่เค้กคนเดียวที่ว่างพี่ปูคะพี่ปูหายไปเลยนะคะไม่เห็นมาเยี่ยมคุณพาบ้างเลยฮะคุณพาเขาถามถึงพี่เหรอก็เปล่าค่ะไม่ได้ถามแต่ว่าเขาก็มีถามเคสบ้างนะคะว่าพี่ปูเป็นยังไงบ้างเคสว่าคุณพาเขาคงคิดถึงพี่ปูนะคะโอเคขอบใจมากนะเคสค่ะเซกครับแผนกระตุ้นยอดขายที่ส่งมาเป็นไงบ้างก็น่าสนใจนะครับคุณแม่แต่ผมว่ามันใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับอะไรครับท่านอะไรเหรอไอ้พิชัยมันบีบให้ฉันลาออกฮะมันบอกว่าฉันเป็นป่าเน่าต้องเอาฉันออกจากพรรคก่อนที่จะเหม็นนั่นไปหมดทั้งหมดเกิดเพราะความงี่เง่าของแกคนเดียวใจเย็นก่อนนะครับท่านผมได้ปรึกษาทางทนายของเราแล้วเขาบอกว่าเรื่องคลิปของไอ้เข้มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงท่านได้เลยนะครับมันไม่ได้แค่นั้นเว้ยไอ้พิชัยมันบอกว่าไอ้เสกมันมีหลักฐานอีกชิ้นนึงที่มันจะเอาฉันเข้าคุกได้หลักฐานอะไรครับท่านเอ้าหลักฐานอะไรเหรอมึงก็คิดดูสิเพราะว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดเพราะมึงคนเดียวผมคิดไม่ออกจริงครับท่านบางทีมันอาจจะตั้งใจบัฟเราก็ได้นะครับท่านกูไม่อยากเสี่ยงมึงไปหาหลักฐานมานะว่ามันคืออะไรแล้วมาให้ได้ใครมีหลักฐานอะไรมันก็ฆ่าให้หมดจำไว้นะคนอย่างกูตายได้แต่เข้าคุกไม่ได้ฮัลโหลแม่นี่อิดเองนะมีอะไรพรุ่งนี้อิดจะกลับบ้านแม่ไอ้เจมขับรถมารับหน่อยนะจะไปนั่งให้เสียราศีทำไมตกมันเลยอะไรอ่ะแม่ไม่ใช่นี่ฉันดูละครอยู่นี่ทำไมไม่ให้ราชรถคันโตๆของกิ๊กใหม่แกมาส่งล่ะฉันไม่อยากยุ่งกับท่านแล้วค่อยคุยกันนะแม่นะอย่าเพิ่งถามอะไรมากแค่นี้นะแม่นี่แค่นี้ใช่ไหมละครกำลังสนุกเลยโอ้ยทำไมตอนนี้วะอยากจะบอกว่าระเบิดที่โกดังวันนี้มันเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันจะมีครั้งที่2ที่3ที่4จนกว่าพวกสุดการจะเหลือแต่ชื่อจับพิชัยเคลียร์อัดหลุดจากพรรคหลังถูกสอบมีเอี่ยวคดีระเบิดโกดังสุรการหมดอำนาจวาสนาแล้วนายอัดก็คงจะหมดดีสักทีนะไม่แน่นะอย่าพาพี่ว่าเราอย่าประมาทดีกว่าจ
แต่แม่เห็นด้วยกับเสกนะมันอาจจะฮึดสู้ขึ้นมาแบบหมาจนตรอกก็ได้แม่แอบดีใจอยู่ที่เสกกับเคสยังไม่ได้ทำกิฟต์ถ้าเสกมีลูกขึ้นมาตอนนี้แม่ต้องเป็นห่วงทั้งลูกเป็นห่วงทั้งหลานไม่มีอันเป็นทำอะไรแน่เลยไม่บอกตอนนี้แล้วจะเก็บไปบอกตอนไหนคะก็รอจนกว่าเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องของท่านอาจจะคลี่คลายนะคะเคสว่าคงอีกไม่นานหรอกมั้งคะโอ้ยน้องเคสฮะอีกไม่นานของน้องเคสเนี่ยอะไรฮะรอจน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนโอ้โหป่านนั้นเนี่ยท้องไม่โตแล้วเหรอฮะน้องเคสโอ้ยน้องเคสฮะจะช้าจะเร็วน้องเคสก็ต้องบอกดีฮะบอกให้มันหมดเรื่องไปเถอะค่ะพวกพี่สองคนอยากให้น้องเคสไปหาหมอฝากท้องให้เรียบร้อยอย่ามัวแต่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะลงข่าวฉันพาดหัวทุกฉบับไอ้พวกนักข่าวนี่ก็จังพอตอนดีๆแล้วก็สอบพอล้มหน่อยแล้วก็เล่นไม่เลิกใจเย็นก่อนนะครับท่านตอนนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานเรายังพอมีเวลาวิ่งเต้นนะครับท่านวิ่งเต้นยังไงวะฉันยังไม่รู้หลักฐานคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนคืองี้ครับท่านวันก่อนผมเพิ่งได้คุยกับคนสนิทของท่านพี่ชายมันบอกว่าหลักฐานที่เสกมันพูดถึงมันเป็นคลิปอีกอันที่ยังไม่มีใครได้เห็นครับท่านคลิปอีกอันนั่นก็แสดงว่ามีคนทรยศฉันอีกคนนอกเหนือจากไอ้เข้มใครวะท่านคะอะไรอีจะกลับไปนอนบ้านหน่อยนะคะจะไปดูแม่หน่อยเห็นบอกว่าไม่สบายเออไปไหนก็ไปใครวะใครที่เป็นนอนหวั่นไส้อีกคนนึงแล้วเอเซไปเอาคลิปมาจากใครไอ้เจี๊ยบอยู่ไหนแล้วพี่ต้องเดี๋ยวฉันออกรอหน้าบ้านคุยกับใครอ่ะญาตินะคะอิดบอกให้เขาขับรถมารับอิดบอกไปว่าไม่ต้องมารับทำไมล่ะคะแต่อิดบอกเขาไปแล้วค่ะว่าจะให้เขามาอิสยาจะอยู่ที่นี่ต่อเธอยังไม่กลับเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นท่านคะท่านจะเอาโทรศัพท์อิดไปทำไมคะนี่ปล่อยฉันนี่ท่านคะเธอรู้เรื่องฉันมากเกินฉันต้องดูให้แน่ใจว่าเธอแอบถ่ายคลิปฉันไว้หรือเปล่าหรือว่าทำอะไรที่ฉันไม่อนุญาตไว้ไหมท่านคะอิดจะทำแบบนั้นทำไมคะอิดเป็นคนของท่านนะคะแล้วเมื่อก่อนเธอก็เป็นคนของสุทธการไม่ใช่เหรอแต่อิดเป็นเมียที่โดนเขาเฉดหัวออกมาอิดจะทำแบบนั้นทำไมคะถ้าอย่างนั้นเธอต้องหาวิธีหลอกไอ้เสกไม่ว่าวิธีใดก็ตามฉันอยากจะรู้ว่าคลิปที่มันมีอยู่นะมันคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนบอกคนของเราห้ามให้อิสยาออกไปไหนถ้าฉันไม่อนุญาตครับท่านรับสิเว้ยป้าเป็นไงบ้างไม่มีคนรับโอ้ยฉันว่ามันชักจะยังไงๆเลยนะป้าเราโทรตั้งหลายทีแล้วนะทำไมเขาไม่รับทีวะขออิดคุยกับแม่ก่อนไม่ได้เหรอคะอย่าเลย
ไว้พอเสร็จงานแล้วเนี่ยฉันจะให้เธอคุยจนพอใจโทรหายเสร็จเคแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยค่ะเฮ้ยน้องเคคะบอกคุณเสกเถอะนะคะพี่อยากให้คุณเสกพาน้องเคไปหาหมอใช่ได้ไม่บอกพี่บอกเองดีนะเมย์โทรสิแกบอกแกจะต้องโทรครับพี่เอคะเคไม่เป็นอะไรจริงๆนะคะอย่าโทรไปกวนคุณเสกนะคะปิดเครื่องอ่ะก็โทรเบอร์ออฟฟิศสิครับพี่เอคะเคบอกแล้วไงคะว่าเคไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะน้องเคคะโอเคค่ะก็ได้ค่ะเอาไว้วันนี้คุณเสกกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเคจะบอกคุณเสกเลยนะคะนะคะพูดแล้วนะฮะห้ามเบี้ยวนะเดี๋ยวเชิญคุณรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเรียนคุณพาให้ค่ะได้ครับดื้อจริงมันหนักแล้วจริงเอาพี่เอพี่บีเฮ้ยน้องปูเฮ้ยใจให้สวัสดีฮะน้องปูโอ้โหโอ้โหพี่มันอยู่บ้านไม่เห็นรักกันขนาดนี้เลยนะมาได้ยังไงคะมีรักกันเกิดผมไม่เยี่ยมคุณพาครับเนี่ยซื้อของมาฝากด้วยโอ้ยน่ารักนะเนี่ยเออว่าแต่เคสอยู่ไหนครับโอ้โหน้องเคสเหรอฮะไม่สบายนอนอยู่บนห้องเลยนะฮะเอ้าเคสไม่สบายอย่าถามนะฮะพี่บอกไม่ได้จริงพี่บอกไม่ได้บอกไหมจะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะแต่แบบมันบอกไม่ได้อ่ะโอ้ยเอ้าพี่เอพี่บีว้าเอ้าพี่แกเคไม่สบายเหรอฉันไม่เห็นเรื่องเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณพี่เอพี่บีเพิ่งบอกผมเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าถ้าคุณอยากรู้มากว่าอยากเห็นเขาเป็นอะไรนี่เดี๋ยวฉันขึ้นไปถามให้ก็ได้นะโอ๊ยไม่คุณนั่งนั่งไม่นั่งนั่งคุณแผลคุณยังไม่หายเลยนะจะหาเรื่องเดินทำไมเนี่ยฉันเจ็บนิดเดียวฉันเดินได้หยุดหยุดเลยนะโง่หมดแล้ววะฮะโทรโทรผมบอกว่าโทรทำไมไม่โทรหาเคสเล่าเนี่ยโทรศัพท์ก็มีฮะคุณมีวิถ่ายเซลฟี่หรือไงโทรศัพท์อ่ะโถพี่ปูเคสไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะเคสแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยนะคะจริงๆค่ะพี่ปูเดี๋ยวเคสลงไปหานะคะว้ายน้องเคนน้องเคนฮะน้องเคนจะไปไหนฮะทำไมไม่เรียกพี่เอพี่บีฮะพี่ปูมาค่ะเคจะลงไปหาพี่ปูโอ๊ยเดี๋ยวพวกพี่พาไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเคลงเองได้ค่ะน้องเคอยากไม่ต้องค่ะน้องเคลงมาฮะจบไม่ต้องค่ะพี่เอพี่บีเคลงลงเองได้ค่ะเคบอกเลยค่ะว่าเคลงเองดีน้องเคเค
น้องเคทเป็นไรไหมเนี่ยเคทเคทฮะลุกขึ้นมาก่อนนะเป็นไรมากไหมเนี่ยน้องเคทฮะไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยฮะไปแล้วไปเช็คให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวพี่เอพี่บีพาไปเองอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเสียงดังบ้านๆเลยคุณชาติเอารถออกเลยค่ะเราจะพาน้องเคทไปโรงพยาบาลด่วนเลยฮะไม่เป็นไรเคทต้องไปเคทเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดอย่างนี้ล่ะคือก็ต้องพี่เอค่ะคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งคะเดี๋ยวครับพี่เอพี่บีแค่ตกบันไดมาก็จริงนะครับแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีแผลอะไรตรงไหนเลยทำไมต้องไปหาหมอทำไมเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่โหมันจะมีแผลได้ยังไงพี่เอพี่บีคะว่ายังไงกันแน่ยายเคเคทเป็นไงบ้างครับหมอตรวจอยู่อ่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วนี่เข้าไปนานหรือยังอ่ะรอสักพักนะคะไปไหนของเขาคุณพาอ้าวนี่ดินเนอร์วันนี้ผมซื้อมาเลี้ยงคุณเลยนะมีความสุขง่ายจังเลยเนาะนี่แล้วคุณโอเคแล้วเรื่องอีเคสอ่ะทำไมไม่โอเคอ่ะฮะเอ้าก็คุณเคยรักเคสผมเคยรักเคสก็จริงรักมากด้วยแต่ในเมื่อคนที่ผมรักมีความสุขเนี่ยผมก็ควรจะยินดีด้วยไม่ใช่หรอจริงไหมจ้ะก็ดีคุณผมเคยไปญี่ปุ่นมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหน้ากากกระดาษอันหนึ่งเอาไว้ให้ผู้หญิงปิดหน้าตอนกินแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าห้างคุณเนี่ยควรจะไปซื้อมาขายสักอันนะเหรออืมปิดทำไมอะอะไรอะไรคุณจริงนี่คุณทำอะไรเนี่ยอะไรคุณอืมนี่ไงสกปรกกินเหมือนเด็กเคยซื้อแฮมเบอร์เกอร์เลยไงข้างในก็มีกระดาษทำไมไม่ใช่แล้วคุณบอกซื้อดีก็ได้ไหมเนี่ยกระดาษก็มีเนี่ยดูนี่รังนึงกินเยอะขนาดนั้นเลยหรอคุณเสกเกดทำไมฮะทำไมไม่บอกฉันเคสกลัวค่ะกลัวว่าจะทำให้ทุกคนกังวลใจอันนี้มันจริงๆเลยนะทำไมคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาตลอดเลยทำไมถึงไม่คิดว่าฉันจะดีใจขนาดไหนเธอบอกฉันจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็อยากรู้นะเคสว่าฉันจะรู้สึกยังไงถ้าเธอบอกฉันตรงๆคุณเสกก็รู้แล้วนี่คะแต่คือฉันอยากได้ยินจากปากเธอนี่นะบอกฉันหน่อยได้ไหมนะคุณเสกนะ
ณเสกคะเคสท้องค่ะเคสกำลังจะมีลูกไม่เคสเรากำลังจะมีลูกนะลูกของเราสองคนเข้าใจไหมคุณแม่ผ่าคุณหมอแนะนำให้เคสฝากท้องที่นี่เลยครับส่วนผมเนี่ยก็ต้องเตรียมตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดในฐานะคุณพ่อของเด็กครับ เดี๋ยวนะคะยายเคสเขาท้องขึ้นมาแบบนี้แล้วเรื่องพี่อิดล่ะคะจะทำยังไงเสกลูกต้องรีบหย่ากับอิสยาให้สำเร็จแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับยายเคสให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่เคสจะคลอดลูกนี่มันจะเอาอะไรแม่ยอมทั้งนั้นให้มันไปแม่ไม่อยากให้หลานของแม่เป็นลูกนอกสมรสได้ครับท่านคะอิดโทรจะมืองอีกแล้วค่ะใส่เขาไม่รับสายแถมปิดเครื่องใส่อิดด้วยซ้ำท่านจะอิดทำยังไงคะโทรไปที่บ้านสิที่บ้านก็เหมือนกับที่ทำงานนั่นแหละค่ะคนรอบตัวเสกอะเข้ากันกันจะตายเขาไม่อยากให้อิดคุยกับเสกอิดช่วยท่านไม่ได้หรอกค่ะเสกเขาไม่สนใจอิดแล้วอะท่านจะกักตัวอิดไว้ก็เท่านั้นนะคะปล่อยอิดไปเถอะนะคะนั่นสินะไม่ตายถ้าตัวเป็นของเธอเนี่ยมันทำให้เสกสนใจไม่ได้บางทีศพของเมียเก่าอาจจะทำให้รอบออกได้ก็ได้คุยดีๆอย่าตกติดไม่งั้นตายคุณโทรหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าคืออิดอยากจะหย่านะคะอิดคิดดูแล้วค่ะอิดไม่อยากฟ้องร้องคุณให้มันวุ่นวายเดี๋ยวนะหมายความว่าคุณยอมเซ็นใบหย่าเพื่อแลกกับอะไรเงื่อนไขเดิมก็ได้ค่ะครึ่งนึงของภาษีคุณนะคะเสกแต่อิดสัญญาค่ะว่าอิดจะไม่มาวุ่นวายกับชีวิตคุณอีกนะคะเสกตกลงไหมคะเสกคะตกลงค่ะพรุ่งนี้อิสยาจะพาเราไปหาไอ้เสกจะเตรียมคนของเราให้พร้อมครับท่านฉันต้องได้คลิปนั้นแล้วหลังจากนั้นแกก็จัดการให้เสกหายไปจากโลกนี้ซะนี่ขอโทรศัพท์ฉันคืนได้ไหมเผื่อคุณเสกโทรมาไม่ได้ครับนี่ถ้าเขาไม่มาหรือเขาไม่ธุระหรือเขามาสายฉันไม่ต้องยืนรอเกอร์เหรอเรื่องนั้นคุณอิสยาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนายสั่งผมเอาไว้ว่าถ้าเที่ยงแล้วยังไม่มีใครมาแล้วก็ให้เ
จัดการคุณได้เลยครับเชื่อมาแล้วครับท่านมีคนขับรถมาด้วยครับได้ครับครับผมรถพี่จอดได้ไหมจอดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรบกวนไปจอดลานด้านในเลยนะครับเสกค่ะคือเสกคือเป็นอะไรหรือเปล่าอิดอิดอิดเดี๋ยวก่อนอิดอิดเดี๋ยวก่อนอิดขอโทษครับจะไปไหนอิดเดี๋ยวก่อนอิดอย่าพลาดนะไปอิดเสกที่คุณเป็นอะไรคิดจะเปลี่ยนใจใช่ไหมอิดเปล่านะคะเสกคืออิดเสกคะก่อนที่อิดจะทำอะไรลงไปเนี่ยอิดอยากให้เสกรู้นะคะว่าอิดเสียใจอิดไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะอิดไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะอิดอิดคุณทำอะไรผมฮะไม่ต้องถามขึ้นรถไม่ฉันทำตามที่ท่านสั่งหมดแล้วฉันไปแล้วยกคุณอิดจะไปไหนไปขึ้นรถฉันจัดการซะได้ได้เรื่องไหมไอ้เจี๊ยบ
ป็นระบบฝากข้อความอ่ะป้าไม่ปิดเครื่องนะก็คงแบตหมดอ่ะแต่ฉันว่าท่าทางก็จะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยป้าโอ๊ยแล้วนี่เขาบอกกับป้าว่าแค่กลับบ้านคำเดียวเองนะเขาไม่ได้บอกอะไรกับป้าอีกเลยเหรอไม่ทันได้ฟังเหมือนกันน่ะโอ้นี่แต่ว่ามันส่งอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้ป้าไม่ดูเลยไหนเปิดยังไงวะผ้าชักช้านี่ก็เปิดเร็วๆสิใจเย็นป่ะไฟล์คลิปคลิปคลิปอะไรวะแป๊บนึงป่ะระเบิดที่โกดังวันนี้มันเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันจะมีครั้งที่2ที่3ที่4จนกว่าพวกสุดการจะเหลือแต่ชื่อมึงจำเอาไว้สวยแล้วพี่ไปไอ้นี่ไอ้เดี๋ยวเว้ยไปไอ้นี่ขึ้นไปเดินไปดิไปไปดิไปพวกแกมันจะมากไปแล้วนะฉันจะฟ้องท่านหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าว่ากันเลยนะอิสยาทำงานใช้ได้นี่ท่านได้ตัวเสกไปแล้วอะก็ปล่อยตัวอิดเธอค่ะจะจับอิดไว้ทำไมเธอยังมีประโยชน์นะอยู่ที่นี่ไปก่อนแต่ว่าเงียบไม่งั้นฉันจะให้พวกนี้มัดปากเธอทำไมมันหมดสภาพแบบนี้ฮะจะคุยมันรู้เรื่องเหรอแหละความจริงเวลาก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วฤกษ์ยาน่าจะคลายได้แล้วคุณอิสยายังหายแล้วเลยก็อิดอาจจะป้ายยาเขามากเกินไปก็ได้นี่คะงั้นขังไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวมันก็คงหายดีเว้ยไปอิดคุณพูดความจริงกับผมมาให้หมดว่ามันหลอกคุณให้พาผมมาที่นี่ทำไมพวกมันต้องการอะไรไหนก็ไม่มีตุ้นเสกหายไปไหนเนี่ยหายไปได้ยังไงผมก็ไม่ทราบครับคุณทาสเนี่ยผมเดินหาจนทั่วตึกแล้วครับยังไม่เจอเลยเห็นแต่โทรศัพท์มือถือคุณเสกถูกทิ้งไว้ถังขยะครับผมถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครเห็นอะไรผิดสังเกตเลยครับเฮ้ยงั้นโทรแจ้งตำรวจเลยนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโทรแจ้งตำรวจเธอรีบกลับมาที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงกันดีนะครับครับพี่เสกหายตัวไปหายไปไหนโดนจับตัวได้ค่าถ่ายหรือเปล่าคะไม่น่าใช่นะตอนผมเจอโทรศัพท์คุณเสกผมเห็นโทรศัพท์อีกเครื่องตกอยู่ถังขยะด้วยครับผมสงสัยก็เลยเก็บมาด้วยของผู้หญิงแน่ๆอ่ะคุณสุนทรชาร์จแบตมาแล้วเปิดดูเลยมั้ยครับพี่อิดนี่
ี่ที่พวกมันจับผมมาทั้งหมดเพราะคลิปงั้นน่ะค่ะอิดบอกได้เลยนะคะว่าท่านแค้นเสกมากที่ทำให้ท่านหมดอนาคตต่อให้ท่านได้คลิปนั้นมาท่านก็ไม่มีทางปล่อยเสกไปแน่ๆค่ะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่คุณก็เหมือนกันนะอิดคุณรู้ความเร็วของมันแทบทุกอย่างมันไม่มีทางปล่อยคุณไว้แน่ๆอิดผิดเองค่ะอิดแค้นอ่ะอิดอยากจะเอาชนะเสกแล้วท่านอาสาว่าท่านจะช่วยอิดคิดว่าอิดจะทำลายเสกได้แต่ว่าสุดท้ายคนที่ซวยมันก็คืออิดเองอ่ะเสกคะแต่ที่อิดหลอกเสกมาวันนี้อิดไม่ได้เต็มใจเลยนะคะมันขู่อิดค่ะมันบังคับอิดมันขู่ว่ามันจะฆ่าอิดอิดไม่ได้ตั้งใจอิดไม่อยากทำค่ะเสกแต่อิดไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจริงๆนะคะเสกไม่เป็นไรนะช่างมันเถอะนะเป็นไรผมว่าตอนนี้เรามาช่วยคิดกันดีกว่าว่าเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงนะคงคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้แกน่าจะรู้แล้วแหละว่าฉันจับตัวแกมาทำไมแล้วคลิปที่แกว่ามันคือคลิปอะไรอยู่ที่ไหนมึงพูดมาคลิปอยู่ที่ไหนแล้วมึงเอาให้ตำรวจแล้วหรือยังพูดยังมีแค่ฉันคนเดียวที่เห็นแต่ถ้าตำรวจเห็นเมื่อไหร่ก็พวกแกไม่มีทางรอดคลิปอยู่ที่ไหนบอกมาอยู่ที่เซฟในธนาคารแล้วมีชั้นคนเดียวเปิดมันได้ถ้าแกอยากได้มันจริงๆก็แกต้องพาฉันไปที่นั่นเคปว่าที่คุณเสกหายตัวไปเนี่ยต้องเป็นฝีมือของท่านอัดแน่ๆเลยค่ะมันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีคดีความกันอยู่แล้วพิเศษก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนด้วยแต่นี่เป็นโทรศัพท์ของแม่อิสยาถ้าทั้งสองคนถูกจับตัวไปแม่นึกไม่ออกเลยว่านายอัดจะต้องจับตัวแม่อิสยาไปทำไมแม่กลัวว่ามันจะเป็นแผนของแม่อิสยาจับตัวเสกไปบังคับให้ทำอะไรต่อมีอะไรมากกว่าคุณหญิงคะคุณหญิงขอประทานโทษค่ะคุณหญิงผมบอกแล้วไงว่ากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่ห้ามรบกวนค่ะแต่มีคนมาขอพบท่านค่ะดิฉันบอกแล้วว่าไม่ได้แต่เขาไม่ยอมบอกว่ายังไงก็ต้องพบท่านให้ได้ค่ะคุณหญิงคะคุณหญิงคุณหญิงคะนี่เธออย่าเพิ่งไล่ฉันเลยนะคะวันนี้ฉันมาดีค่ะฉันมาขอความกรุณาฉันรู้ว่าฉันทำไม่ดีคุณหญิงกับพวกคุณฉันไหวแล้วล่ะค่ะฉันไม่รู้ว่าจะผ่านหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงเดี๋ยวก่อนนี่เธอช่วยฉันด้วยนะคะช่วยฉันด้วยนะคะคุณหญิงใจฉันกราดเท้าฉันจะยอมค่ะโอ้ช่วยฉันด้วยนะคะช่วยฉันด้วยคุณอภรครับคุณอภรครับให้คุณหญิงช่วยเรื่องอะไรครับคุณอิสยาครับระเบิดที่โกดังวันนี้มันเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันจะมีครั้งที่2ที่3ที่4
จนกว่าพวกสุตการจะเหลือแต่ชื่อจำเอาไว้นายอัดรู้หรือเปล่าว่าอิสยามีคลิปนี้รู้หรือไม่รู้ฉันไม่แน่ใจค่ะแต่นางเอกหายตัวไปแบบนี้ท่านฆ่าแต่ตอนมันหรือยังก็ไม่รู้ท่านคงยังไม่ได้ทำอะไรคุณอิดหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณอิสยายังมาหาคุณเสกอยู่เลยค่ะจริงเหรอหนูโทรศัพท์ของพี่อิดถูกวางทิ้งไว้ที่เดี่ยวของพี่เสกเรามั่นใจได้แล้วนะคะว่านายอาจจับตัวพี่อิดกับพี่เสกไปใครกันprivate number ค่ะหรือว่าจะเป็นฮัลโหลมาริสาพูดฮัลโหลคุณแม่คะอิดเองนะคะอิสยานักอิดครับคุณอาบอกแค่นี้ครับที่เธออยู่ที่ไหนอิดอยู่กับเสกค่ะที่ไหนอย่าเพิ่งถามเลยค่ะอิดมีเรื่องสำคัญจะบอกสำคัญมากคืออย่างนี้ค่ะเสกเขาต้องการกินของชิ้นหนึ่งค่ะคุณแม่มันเป็นข้อมูลที่เสกเขาเก็บไว้ในปั๊มไดร์แล้วไปฝากไว้ที่ตู้เซฟนิรภัยของธนาคารตู้เซฟนิรภัยของเสกเหรอค่ะเสกเขาอยากให้คุณแม่ไปเอาออกมาให้หน่อยค่ะมันเป็นตู้เซฟของเสกฉันจะไปเปิดได้ยังไงคุณแม่ต้องทำให้ได้ค่ะเพราะถ้าเย็นนี้ไม่มีของเสกคงไม่ได้กลับมาให้คุณแม่เห็นหน้าแน่ฉันต้องขอไปให้ที่ไหนเดี๋ยว4โมงเย็นอีกโทรหาคุณแม่คีนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวครับคุณอิสยาครับตู้เซฟนิรภัยนี่มันต้องมีรหัสนะครับขอผมคุยกับคุณเสกหน่อยได้ไหมครับผมจะได้ถามรหัสเขายังได้ยินอยู่ไหมครับถ้าคุณอยากได้ของคุณต้องให้ผมคุยกับคุณเสกนะครับถ้าไม่คุยกับพี่เสกแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขายังมีชีวิตอยู่งั้นเดี๋ยวอีโทรกลับไปใหม่นะคะเห็นไหมคะพวกสุทธการเนี่ยเคี้ยวลากดินทั้งนั้นเลยถ้าท่านไม่ให้เขาพูดกับเสกเขาก็จะคิดว่าเสกตายแล้วแล้วท่านก็จะไม่มีวันได้คลิปอันนั้นท่านจะว่ายังไงคะคุณหญิงคะคุณหญิงอย่าโกรธนางเอกมันเลยนะคะมันคงโดนบังคับมันถึงได้พูดแบบนั้นนะไม่เป็นไรหรอกคุณอย่างน้อยคุณก็ยังรู้ว่าพี่อิดเขายังมีชีวิตอยู่พี่ชายฉันสิเขาคงยังไม่ทำอะไรคุณเสกหรอกค่ะยังไงเขาก็ต้องง้อคุณเสกให้บอกรหัสเปิดตู้เซฟที่ธนาคารนะคะแต่เสกไม่มีตู้เซฟที่ธนาคารเสกต้องโกหกเพื่อยื้อเวลาหาทางเอาตัวรอดอยู่นะครับเราควรจะคิดหาวิธีว่าจะช่วยคุณเสกยังไงดีก่อนที่จะถึงเวลานัดนะฮะถ้าแกพูดนอกเหนือจากที่เราตกลงกันไว้ไอ้สองคนนี้จะยิงแกทันทีแล้วแม่แก่ๆของแกก็จะได้เห็นสมองของแกระเบิดเต็มจอเข้าใจใช่ไหมรหัสตู้เซฟนิรภัยคืออะไรของที่พวกมันต้องการอยู่ที่ตู้เซฟนิรภัยในธนาคารฟังให้ดีนะครับรหัสที่พวกมันต้องการก็คือ
2 5 4 7 2 5 4 7เมื่อรู้แล้วรีบบอกให้เจ้าหน้าที่จัดการทันทีจัดการให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงผมเจ้าหน้าที่งั้นเหรอลุกแกลุกไปไปปล่อยฉันนะฉันเดินเองไป2547นี่มันคืออะไรครับพ่อถ้าคุณเสกไม่มีตู้เซฟแล้วมันคือรหัสอะไรอะคะมีแค่4ตัวก็อาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้พาโทรสิมันคืออะไรเสกค่ะคุณว่าทางนั้นเขาจะเดารหัสของคุณออกไหมคะอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจถ้าเขาเดาออกเราก็พอมีหวังแต่ถ้าไม่นี่ก็เที่ยวกว่าเรายังมีโอกาสหาทางรอดอยู่ก่อนที่พวกมันจะรู้ว่าไอ้ตู้เซฟที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยยังไงคะอิดคุณมีอะไรติดตัวมาบ้างหรือเปล่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวผู้หญิงเท่านั้นแหละค่ะแซงส่วนพวกมีดหรือว่าสเปรย์พริกไทยฉันไม่เคยพกเลยแล้วยาสลบพวกมันก็ยึดคืนไปหมดแล้วค่ะนี่น่ารักเลยค่ะแซงเคสกลับไปพักผ่อนเถอะลูกเคสอยากอยู่ค่ะเผื่อจะช่วยได้ทรมานตัวเองเปล่าๆนะลูกลูกในตัวคนเดียวแล้วนะยังมีลูกในท้องเคสอีกเขาก็คงห่วงพ่อเขาเหมือนกันค่ะเคสว่าเคสจำได้นะพ่อเคยบอกกับเคสว่าพ่อจะเป็นคนพาเคสเข้าพิธีแล้วจะเป็นคนพาเคสไปส่งให้ผู้ชายคนนั้นด้วยมือของพ่อเองจำได้ไหมลูกไปพักเถอะลูกพ่อสัญญานะพ่อจะพาคุณเสกกลับมาหาเคสให้ได้ลูกไม่ต้องกลัวจะพามาเองนี่ฮัลโหลฮะนี่บ้านสุทธิการฮะฮัลโหลพี่เอปูเองนะคุณพักที่นี่อยู่บ้านไหมครับน้องปูเองเหรอฮะไม่อยู่หรอกฮะพอดีตอนนี้ที่บ้านมีเรื่องฮะคุณพากับน้องเคสออกไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วฮะป่านนี้ยังไม่กลับเลยฮะมีเรื่องเหรอมีเรื่องอะไรครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะWe'll be right back.
คุณตกลงเดี๋ยวฉันรีบอย่าเพิ่งเดี๋ยวคุณรีบไปไหนฉันดีใจคุณดีใจอะไรคุณเรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่าคุณแม่คะคุณวรรณพรมันคือคำว่าคลิปค่ะพี่เสกต้องการจะบอกพวกเราว่าสิ่งที่พวกมันต้องการก็คือคลิปนี่อาจยังไม่ทำอะไรคุณเสกเนี่ยก็เป็นเพราะต้องการคลิปนั่นเองครับแต่สิ่งที่เสกพยายามบอกพวกเราเขาอยากให้คุณจัดการมันหมายถึงอะไรแจ้งตำรวจเลยไงครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านายอาจจับคุณเสกไปเพราะเรื่องอะไรเราก็สามารถแจ้งความจับได้แล้วนะครับแจ้งตำรวจเหรอครับผมว่าอาจจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้อยู่ดีว่าเสกอยู่ไหนจริงนี่ก็ใกล้จะถึงเวลานัดแล้วแล้วถ้ามันนัดมานี่เราจะทำยังไงกันเดี๋ยวผมไปเจอพวกมันเองครับพอพวกมันออกมารับของเนี่ยเราให้ตำรวจรวบตัวมันทันทีแล้วก็บีบให้มันสารภาพว่าคุณเสกอยู่ที่ไหนถ้าผมเป็นอัดแล้วลูกน้องผมไม่กลับมาผมคงเอะใจแล้วก็ฆ่าเสกรวมทั้งอิสยาแล้วผมก็อาจจะหนีไปเลยก็ได้นะงั้นเราเอาของไปให้มันค่ะแล้วก็ให้ตำรวจสะกดรอยตามไปด้วยแล้วพอไปถึงที่นั่นเราก็บุกเขาไปช่วยพิเศษเลยนั่นเราจะเตรียมกันทันไหมล่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับตำรวจเองนะครับคุณหญิงครับด้วยความไม่ประมาทเนี่ยผมว่าเราควรจะมีแผน2พวกมันน่ะอยากได้ทำร้ายพี่เลยจะหาทางจะเอาเครื่อง GPS tracking เนี่ยติดไปด้วยมันจะได้รู้มันอยู่ที่ไหนนี่พี่ปุ๊กผมจะเอานี่นะพี่ใส่ไปในกล่องทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังพกของมาตับรองว่าไม่มีใครจับได้แน่พี่มันจะได้ผลหรือเปล่าคะก็ต้องลองดูตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอัดมันส่งคนไปรับของ2คนตอนนี้มันก็เหลือ2คนก็ต้องลองแล้วเฮ้ยอะไรวะไฟไหม้ไฟไหม้ค่ะช่วยด้วยค่ะไฟไหม้ค่ะช่วยด้วยไฟไหม้อะไรวะแล้วไหม้ได้ไงเนี่ยไม่รู้พี่ไม่รู้เข้าไปดูสิวะครับครับครับเร็ว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 เฮ้ยว้าเฮ้ยไอ้ฮัทไปด้วยกันไม่ไม่ท่านท่านครับเอาตัวมันไปลุกขึ้นHey! Hey!
แกชอบทำฉันเจ็บที่เดิมซ้ำๆซากๆอย่างนี้ฉันถึงอยู่ร่วมโลกกับแกไม่ได้ถ้าแกไม่ทำฉันเจ็บฉันก็ไม่ทำแกและแกก็ไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนทุกๆวันนี้ไอ้เอกครับท่านโทรศัพท์มาโทรไปบอกคุณหญิงมาริสาบอกว่าไอ้ของที่ว่านั้นต้องให้นางเด็กแค่เท่านั้นที่เป็นคนถือมาทำไมอย่างนั้นล่ะก็ถือว่าเป็นโมฆะอย่าด้วยอย่ายุ่งกับเคนด้วยอย่ายุ่งกับเคนไปแต่ไอ้อัดไอ้อัดแต่พ่อเถอะค่ะพ่อเถอะค่ะแต่นี่จะให้เคสเป็นคนเอาของไปส่งเหรอครับไม่มีทางผมไม่ยอมมันบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นจะถือว่าผิดคำสั่งมันจะฆ่าเสกทันทีนายอัดกับเสกทะเลาะกันก็เพราะเคสแล้วเนี่ยมันถือโอกาสล้างแค้นเสกเลยแพทพิษไปกลับไปคุณจะไปไหนไปหาเคสผมจะพาเคสหนีเดี๋ยวนี่คุณแล้วพี่ฉันล่ะพี่คุณเหรอนี่คุณใจคอคุณจะส่งเคสไปสังเวยไอ้ผีนรกได้จริงๆเหรอฮะเฮ้ยขอโทษนะคุณฉันก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นคุณตรงๆเหอะฉันไม่ได้อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะครอบครัวฉันหรอกไอ้เรื่องไปช่วยพี่เสกอะถ้าฉันไปเองได้ฉันไปอยู่แล้วคุณพาคุณเข้าใจหน่อยเหรอผมก็ไม่ได้อยากให้คุณไปนะนั่นมันจะเรื่องของฉันนี่ตกลงไอ้บ้านนั่นจะให้พี่เคทเอาคลิปไปส่งให้เองเลยเหรอคะใช่แพทแต่เป็นตายยังไงเนี่ยพี่ก็ไม่ยอมให้เคทไปแน่นอนแล้วคุณเสกล่ะครับไม่ต้องห่วงมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวสุทธการพวกเราดูแลกันเองได้คงไม่ต้องพึ่งเคทหรอกแล้วเคทล่ะคะนี่ไม่มีใครถามเคสเลยสักคนหรอคะว่าเคสอยากไปหรือเปล่าเดี๋ยวเคสพี่ปูคะแพทพีทพ่ออยู่ไหนพ่อพาตำรวจไปคุยกับคุณหญิงมาริสายังไม่ออกมาเลยพวกมันมีเงื่อนไขบอกให้เคสเป็นคนถือของไปไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าเสกทางคุณหญิงคิดยังไงครับฉันปรึกษากับคุณพัทพลแล้วเราไม่ให้เคสไปเราจะทำตามแผนเดิมนะครับให้ตำรวจบุกจับรถตู้แล้วก็บีบให้นางสารภาพว่าเอาคุณเสพไปไว้ที่ไหนแต่ผมต้องเรียนคุณหญิงก่อนนะครับว่าคนร้ายอาจจะไม่สารภาพทันทีหรืออาจจะไม่สารภาพเลยก็ได้แต่กว่าทางตำรวจจะเจอตรงเสพเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่เราเสี่ยงไม่ได้ค่ะให้เคสไปเถอะนะคะเคสอยากไปจริงๆค่ะเคสอยากให้ตำรวจไปช่วยคุณเสกได้เร็วๆอะค่ะนะคะคุณหญิงนะคะขอบใจนะเคสแต่เธอเป็นผู้หญิงกำลังท้องกำลังไส้ฉันให้เธอไปไม่ได้หรอกแต่เคสจะรองตัวค่ะไม่ได้นะเคสถ้าเกิดเด็กในท้องเป็นอะไรไปล่ะเคสแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าเด็กลืมตาขึ้นมาดูโลกเราไม่มีพ่อนะคะพ่อให้เคสไปเถอะนะคะนี่เป็นทางเดียวที่เราจะช่วยคุณเสกได้ทำไมเขารู้แม่เขาจะว่าไงอะลูกเคสคุยกับคุณแม่แล้วค่ะแม่บอกว่าถ้าคนที่โดนจับตัวไปเป็นพ่อแม่ก็จะไปเหมือนกันเคสฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆเธอช่างมีหัวใจที่งดงามเหลือเกินงั้นผมว่าเราตกลงตามนี้นะครับระวังรักษาตัวดีๆนะสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือได้จัดงานแต่งงานให้เธอกับตาเสกเข้าใจมั้ยรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีข้อแม้
ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี